สวัสดีครับสวัสดีครับผมบูมครับผมมิสเตอร์โอครับและพวกเรา2คนก็อยู่ในรายการคิดเรื่องอยู่ครับรายการสาระดีๆเกี่ยวกับบ้านคอนโดและที่อยู่อาศัยเราจะพาคุณไปชมโครงการต่างๆเพื่อให้คุณเลือกที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับตัวเองครับครับผมและสำหรับคลิปแรกในวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันที่ Wisdom The Exclusive ในซอยสุขุมวิท64ครับมิสเตอร์โอครับที่นี่มันมีความแปลกพิสดารยังไงครับทำไมเราถึงมาดูที่นี่กันที่นี่เป็นโครงการโลไลฟ์ก็จริงแต่มีของที่แบบว่าเรียกว่าของแปลกที่เขากล้าทำเพราะว่าโครงการนี้ส่วนใหญ่ทำเป็นดูเพล็กซ์แทบเกือบทั้งหมดเลยแต่ก่อนที่เราจะไปฟันธงว่าดีหรือไม่ดีเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครเราควรจะไปดูของจริงก่อนครับผมไปดูของจริงกันไปเลยพี่รายการคิดเรื่องอยู่วันนี้ครับมิสเตอร์โอก็จะพาเราไปดูโครงการ Wisdom The Exclusive กันครับความจริงแล้วตัว Wisdom Condo นี้นะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น2โครงการด้วยกันก็คือ Wisdom Exclusive และ Wisdom ปุณณวิถีที่เราจะไปดูกันวันนี้คือ Wisdom Exclusive ครับโครงการนี้จะเป็นคอนโด Low Rise 8ชั้นตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท64ครับมีทั้งหมด79ยูนิตด้วยกันโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นห้องดูเพล็กซ์ทั้งนั้นเลยแต่ก็จะมีห้อง1 bed 2 bed 3 bed ด้วยครับเดี๋ยวห้องตัวอย่างจะหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยตามมิสเตอร์โอไปเลยครับมาแล้วห้องตัวอย่าง Wisdom The Exclusive ห้องนี้เป็นห้อง2 bed 78ตารางเมตรเป็นห้องดูเพล็กซ์ครับผมจัดมาให้เหมือนบ้านเลยครับผมไปดูห้องกันเฮ้ยพี่โอครับผมว่าประตูนี้มันแปลกๆมันต้องมีลูกเล่นอะไรนะสักอย่างแน่เลยพี่อ๋อประตูนี่ใช่ไหมนี่ของเล่นเฮ้ยยังไงอันนี้เนี่ยเขาทำไว้เนี่ยให้ลมมันถ่ายเทเข้าออกโดยที่เราไม่ต้องเปิดประตูก็ดีนะพี่ดีเฮ้ยแต่มันยุงแมลงอะไรจะเข้าไหมก็ต้องติดมุ้งลวดซึ่งจะติดยากนิดนึงนะครับผมโอเคเข้ามาในห้องปั๊บเราก็จะเจอนี่ก่อนเลยนี่คือห้องน้ำซึ่งมีฟังก์ชันแค่อ่างล้างหน้ากับโถสุขภัณฑ์เท่านั้นอาบน้ำได้ไหมต้องมาลองดูดูสิเขามีช่องอยู่นิดนึงเฮ้ยเป็นไงพอดีเลยอาบได้เปล่าติดฝนพอดีเลยติดเรียนชาวเวอร์อาบไม่ได้แล้วก็เข้ามาปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ living area ทั้งหมดเลยนะครับคือจะไม่มีห้องนอนตรงนี้เป็นส่วนของการใช้งานแบบประจำวันเลยก็จะเห็นตรงนี้ปั๊บโซฟานั่งสบายสบายระยะได้เลยดูทีวีจัด50นิ้วสบายสบายครับผมจากโซฟามาปุ๊บตรงนี้รับวิวเต็มที่เลยนี่ก็จะเป็นระเบียงตัวระเบียงของเขาเนี่ยขนาดค่อนข้างโอเคนะตากผ้าชิ้นใหญ่ๆได้ครับก่อนจะไปดูรายละเอียดของระเบียงดูนี่อันนี้บานประตูบานเลื่อนไม่ได้ดูใหญ่โตแข็งแรงเพราะว่าไม่ต้องรับลมมากเป็นโลไลฟ์ครับแต่ว่าการจัดวางติดตั้งแบบนี้มันก็จะช่วยทำให้น้ำที่มันรั่วซึมเข้ามามันกระแทกกระทันเข้ามาเนี่ยเขาวางรางไว้ข้างนอกใช่ไหมวางรางข้างนอกแล้วก็มันจะไม่ตกรางง่ายครับส่วนของคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ข้างนอก3ตัวแล้วก็มีที่แขวนผ้าติดตั้งให้ทำที่วางเครื่องซักผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วกระเบื้องข้างนอกนี่เป็นแบบกันลื่นด้วยนะใช่ใช่เป็นกระเบื้องเนื้อหยาบกันลื่นนะแล้วก็ปรับสโลปให้เรียบร้อยจุดเด่นของที่นี่นะบูมคือการเปิดช่องแสงให้เข้ามาอารมณ์ของที่นี่เขาพยายามทำอารมณ์ให้เหมือนกับเราอยู่บ้านอ่ะจริงด้วยนะพี่บูมดูนี่ดิผนังตรงนี้จะทำเป็นผนังก่ออิฐเป็นบานทึบก็ได้นะถูกกว่าด้วยแต่เขาเจาะเป็นช่องกระจกเพื่อนำแสงใต้บันไดมันสว่างนำแสงเข้ามาที่ใต้บันไดแล้วก็ให้ห้องโดยรวมมันสว่างขึ้นครับเดินมาปุ๊บเราก็จะเจอสวนรับประทานอาหารนั่งทานกันได้4คนแต่ว่าพื้นที่มันน้อยจัดวางตรงนี้ก็คงจะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วล่ะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนที่เขาบิ้วมาให้เป็นโต๊ะอเนกประสงค์เก็บของกระจุกกระจิกก็จะเซาะร่องให้หมดแล้วก็ตรงนี้ก็เขียนได้ลบไม่ได้ใช่ไหมลบไม่ได้มั้งลบได้ดิตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนครัวส่วนครัวเนี่ยเขาก็บิ้วมาให้เป็นครัวตัว L พื้นที่เก็บของเยอะนี่เป็นอลูมิเนียมครัวกันเลอะเทอะเนาะใช่เวลาเราทำอะไรจะได้ไม่เลอะเทอะพี่โอแต่ผมว่ามันทำครัวหนักก็อาจจะลำบากนะอย่างเงี้ยใช่คือทำอะทำได้ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องกลิ่นไงครับก็กลิ่นมันจะโฟลออกไปหมดเลยนะบูมกั้นห้องได้ไหมจะกั้นก็ลำบากอะเพราะว่าพึกมันเอียงอะมันจะยึดยังไงอะตรงนี้มันเอียงไม่มีจุดยึดนี่ก็ติดตู้เย็นไงครับอย่างให้ดูนะบูมดูนี่อะไรพี่อันนี้วิดีโอดอร์โฟนเราจะเห็นคนมาหาเราเนี่ยนี่คือ security ของคอนโดมันก็ดีอย่างนี้แหละสมมติคนมาหาเราเรากดดูได้เลยว่าอยู่ที่ประชาสัมพันธ์นะใครเพื่อนเราจริงปะประชาสัมพันธ์ก็โทรบอกเรามีคนมาหาคุณเนี่ยหน้าตาแบบนี้แบบนี้ใช่เพื่อนคุณไหมเรากดปุ่มดูเลยดูได้เลยไปเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันตรงนี้เป็นส่วนที่เด็ดเด็ดขาดที่ทำให้ห้องดูเพล็กซ์แตกต่างจากการอยู่คอนโดแบบห้องทั่วไปบันไดใช่ไหมถูกต้องบันไดเนี่ยมันจะเพิ่มมิติให้ดูเหมือนกับอยู่บ้านช่องส่งช่องแสงกับวอลลุ่มของตัวพื้นที่ที่มันมากขึ้นด้วยนะครับขึ้นบันไดมาปั๊บนี่เป็นสแตนเลสนี่เป็นไม้นะรเราก็จะเจอส่วนที่ต้องระวังหน่อยนึงเพราะว่าพื้นที่มันน้อยตรงชานพักบันไดเนี่ยเขาก็เลยทำเป็นสเต็ปครับผมซึ่งมันก็แคบนะแล้วก็อันตรายหน่อยนึงเวลาเดินต้องระวังนะบูมครับขึ้นมายังไงอารมณ์เหมือนอยู่ทาวน์โฮมเหมือนนะ
แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนเล็กเรียกว่าห้องนอนเล็กหรือห้องเล็กผสมก็ได้แต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเราไปดูมาสเตอร์เบดรูมก่อนไปเลยมาสเตอร์เบดรูมของที่นี่จัดไม่ใหญ่นะขนาดดูเล็กแต่มืดมืดนิดนึงนะพี่นุ้ยลองดูนี่เป็นไงกระจกบานใหญ่ใช่นี่คือข้อดีของการที่มีพื้นที่แบบนี้ตรงนี้เขาก็เลยจัดเป็นกระจกซะโปร่งโล่งมันห้องนอนมันจะเป็นพื้นที่ใหญ่ก็ได้ครับแล้วก็ข้อเสียของมันก็คือมันเอาทีวีไปแขวนผนังไม่ได้เพื่อประหยัดพื้นที่อาจจะต้องเอาทีวีวางตรงนั้นแทนวางตรงนี้นุ้ยก็ต้องแลกกันอ่ะนะติดนิดนึงใช่ใช่ขยับเข้ามาดูส่วนของห้องแต่งตัวสาวชอบนะแบบจะติดกระจกบานใหญ่เลยก็ได้นะพี่ใช่พื้นที่ก็วางของเต็มของผู้ชายได้แค่นี้ของผู้หญิงเต็มส่วนตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าเขาบิ้วมาให้พื้นที่มีเท่านี้ก็บิ้วได้เท่านี้ขนาดอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ความจริงเขาบิ้วมาให้นี่ก็ดีนะพี่มันแบบดีดีดียากใช่เพราะว่าพื้นที่มันต้องบิ้วอ่ะนะเข้ามาในห้องน้ำลดสเต็ปเรียบร้อยเรียบร้อยก็เปิดประตูมาปุ๊บเราเจอประตูอีกบานไปห้องอเนกประสงค์ใช่ไปเปิดออกห้องอเนกประสงค์ได้ครับผมเดี๋ยวเราดูฟังก์ชันการใช้งานของห้องน้ำที่นี่ก่อนห้องน้ำที่นี่ก็จะมี shower box มีโถสุขภัณฑ์มีอ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าก็ใหญ่ดีนะเก็บของก็เก็บของได้ตรงนี้แล้วก็เก็บของได้ตรงนี้ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีส่วนของ shower box ขนาดก็โอเคนะเขาทำฉากกั้นกระจกนิรภัยมาให้แต่มันเปิดออกว่ะน้ำมันจะหยดลงพื้นได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันควรจะผลักเข้าไปข้างในนะอันนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกแก้ได้เข้ามาปุ๊บมีทุกอย่างให้ครบคันหมดเรียบร้อยแล้วแต่มันขาดอะไรรู้ป่ะบูมขาดอะไรพี่เก็บสบู่ไม่มีวางพื้นวางพื้นใช่ต้องสบู่วางพื้นอีกแล้วคือต้องติดตั้งที่วางสบู่นะครับอ่ะอันนี้เป็นห้องอเนกประสงค์หรือเป็นห้องนอนเล็กจริงๆตรงนี้มีประตูออกไปได้นะชั้น2แล้วแต่เราไงเราจะเปิดไว้ใช้หรือเราจะปิดก็ได้ครับก็ห้องก็พื้นที่ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเรามีลูกเล็กๆเราก็จะเลี้ยงลูกที่นี่ก็ได้หรือถ้าเราอยู่คนเดียวหรืออยู่กับแฟนห้องนี้ก็ทำเป็นห้องทำงานหรือห้องอเนกประสงค์ก็ได้นี่เขาก็วางโซฟาเตียงไว้ใช่ก็ยูทิลิตี้แต่เป็นห้องยูทิลิตี้แต่บูมสังเกตเปล่าว่าที่นี่ไม่มีหน้าต่างเฮ้ยจริงด้วยเพราะแต่เขาดึงแสงจากข้างนอกออกมาแทนใช่เขาเลยทำเนี้ยเป็นกระจกแล้วก็ดึงแสงจากโถงมาโถงบันไดเข้ามาดีดีก็ดีนะโอเคนี่ก็คร่าวๆนี่ก็จะเป็นห้องตัวอย่างเพียงแค่หนึ่งห้องเองนะครับผมเรายังมีห้องตัวอย่างอีกเยอะแยะที่นี่ก็ถ้าชอบแบบไหนตั้งแต่วันเบดรูมทูเบดทรีเบดก็แวะมาดูที่ Wisdom The Exclusive ได้โอเคเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันโอ้โหพี่โอครับเป็นไงบูมเราก็ไปดูห้องกันมาแล้วนะว่าที่เนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนบ้านหลังเล็กๆนะพี่โอแน่นอนบูมครับมันจะห้องดูเพล็กมันจะให้อารมณ์และฟังก์ชันที่แตกต่างจากการอยู่อาศัยในคอนโดทั่วไปอยู่แล้วนี่พี่โอแต่ว่ามันเอาไว้ให้ใครอยู่ที่อ๋อง่ายๆเลยนะอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่และต้องการหาทาวน์โฮมอยู่ครับในบัดเจ็ตเท่านี้นะแต่ต้องการแฟซิลิตี้กับซีเคียวริตี้แบบที่มันเป็นแบบคอนโดเข้าใจแล้วซึ่งมันดีกว่าทาวน์โฮมทั่วไปครับท่านผู้ชมและสำหรับรายละเอียดอื่นๆของโครงการWisdom The Exclusive นี้นะครับทางเราก็มีอยู่แล้วในเว็บไซต์ thinkofliving.com เป็นรีวิวเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้เลยสำหรับรายการคิดเรื่องอยู่นะครับอาทิตย์หน้าพวกเรา2คนจะพาไปไหนก็ขอให้โปรดติดตามชมครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับตัวสำดังคัด